ดูครับเนียนไหมล่ะเฮ้ยเครื่องแรงด้วยกล้องแม่งสวยด้วยคือถ้าเกิดคุณอยากได้กล้องแบบสวยประมาณ Oppo แล้วได้เครื่องแรงประมาณ Xiaomi คุณเล่น Realme นี่สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เรามาพบกับการรีวิว Realme 2 Pro นะครับอันนี้อัดเป็นรอบที่5นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวคอมพังไฟดับอะไรอย่างเงี้ยกว่าจะได้อัดเนาะก็มาทำรีวิวให้ดูอันนี้ใช้แบบจริงจังอลังการมากๆใช้มานานเหลือเกินนะครับและเปิดบอดแลกแบบเอาจนแบตหมดประมาณ 10-20 รอบอ่ะใช้เครื่องนี้เปิดบอดแลกสบายมากเพราะเครื่องมันแรงนะครับแล้วก็แน่นอนตัวนี้อย่างที่รู้กันว่าทำสเปคมาค่อนข้างรุนแรงนะครับทำดาเมจติดคริเลยสำหรับเหรียญราคานี้เนาะแล้วก็ราคาเปิดมาตัวนี้นะครับดูโพยแม่งเลยนะฮะ 6,590 นี่คือราคาที่ยังไม่ได้รวมโปรโมชั่นนะคือคุณเดินเข้าไปซื้อไม่ได้เดินเข้าไปซื้อผ่านออนไลน์ก็ยังคุ้มแล้วอันนี้ไม่ได้รวมโปรถ้าใส่ส่วนลดเข้าไปอีกยิ่งโคตรคุ้มนะครับก็อย่างที่บอกไปอ่ะซื้อก่อนก็ใช้ก่อนมีความสุขก่อนใครนะฮะได้ลองของใหม่ๆมันก็มีความสุขมันแล้วแต่คนนะฮะบางแบรนด์ต้องรอโปรโมชั่นรอส่วนลดหรือรออะไรพวกนี้คือบางแบรนด์ก็เล่นกับโอเปอเรเตอร์อะไรพวกนี้นะครับมันเป็นแบบลูกเล่นเขาส่วนมากจะขายทางอินเทอร์เน็ตนะครับก็คือทำตลาดขายทางเน็ตอย่าง Lazada จริงๆมันมี Lazada เดียว Lazada ไม่มีเราก็พูดไปอย่างนั้นนะครับมี Lazada มี Shopee มีอะไรพวกนี้เดี๋ยว Shopee อะไรก็ไปหาดูเอานะครับจะเปิดวางขายวันแรกนะครับในวันที่7พฤศจิกายนนี้ในราคาแค่ 5,990 คุณรีบไปตบตีกับชาวบ้านและแย่งเอามาให้ได้นะครับเพราะว่าเครื่องนี้คุ้มมากๆมีที่ไหนราคาเรท 6,000 ใส่ Snapdragon 660มาบางตัวเรท 19,000เพิ่งจะใส่ Snapdragon 660มาแต่อย่างที่บอกไปมันดู CPU อย่างเดียวไม่ได้เนาะมันก็ดูหลายๆด้านนะครับแต่จะสื่อว่าตัวเนี้ยให้ชิปหน่วยประมวลผลมาดีแล้วนะครับแล้วก็สเปคโดยรวมถึงวัสดุตัวเครื่องเนี่ยทำมาดีมากๆเลยนะครับยังไงเราไปดูสเปคกันก่อนนะโอเคมากล้องนี้กันนะครับสเปคตัวนี้นะครับให้หน้าจอมาเป็น 6.3 นิ้วนะฮะเป็น 2340x1080p 19.5 ต่อ9เป็นดิวดรอปนี่ดิวดรอปคือมีดรอปนิดเดียวถ้าเราพูดถึงในเรทราคานี้นะครับเรทราคาเนี้ยบางแบรนด์จะเป็นแบบมีแบบโอ้ติ่งเยอะเหลือเกินนะครับติ่งแบบยาวๆหรือบางแบรนด์ก็แบบติ่งแคบอันนี้เป็นดิวดรอปมาให้เลยคือเล็กจิ๊ดเดียวข้อดีของมันเลยก็คือว่าเวลาเราเล่นเกมหรือดูอะไรก็ตามที่มันเต็มจอเราไม่ต้องไปปิดแปลอะไรมันเลยครับเพราะว่ามันไม่ได้กวนสายตาเราเลยมันมีแค่ติ่งนิดๆ แค่นี้นะครับก็ให้น้องเขาอยู่ด้วยแล้วกันนะครับไม่ต้องไปทำอะไรกับมันคือเราเล่นเกมเล่นอะไรอ่ะมันก็ไม่ได้บังอะไรนะครับเพราะมันไม่ได้เป็นติ่งยาวแล้วก็ข้อดีอย่างนึงคือแถบ notification เนี่ยโชว์หลาเลยแบบได้เยอะได้เยอะนะครับโชว์แบบเห็นเยอะเลยก็เป็นแบบค่อนข้างจะเต็มจอขอบบนขอบล่างก็สมมาตรดีสวยงามนะครับขอบบางเลยทีเดียวถึงเรทราคานี้ให้ขอบหนามาก็ไม่สมควรจะไปว่ามันนะครับเพราะว่าราคาแค่นี้นะครับบางคนเนี่ยราคา 6-7,000 เนี่ยจะไปเอาราคาเท่า 30,000 ก็แล้วแต่พ่อเลยแล้วกันนะฮะแล้วแต่พ่อเลยจะเอาแบบนั่นแบบนี้ราคานี้สมควรมีอันนี้อันนั้นพอแล้วอันนี้ผมว่าพอจริงๆหน้าจอใหญ่นะครับและที่สำคัญตรงนี้ชอบมากเขาติดฟิล์มมาให้เลยนะครับนี่ Realme นี่เขาติดฟิล์มมาให้แล้วก็กระจกไม่เชิง 2.5D คือเห็นไหมคือเห็นฟิล์มตรงนี้ไหมมันแทบจะสุดขอบสุดติ่งตรงนี้เลยนะครับซึ่งมันมีโค้งแค่นิดเดียวเพื่อคงความสวยงามแต่ถ้าเกิดเราจะแบบไปเล่นแบบถูๆให้มันเป็นฟิลลิ่ง 2.5D อ่ะมันไม่ได้มันเขื่องมือนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นฟิล์มด้านข้างเครื่องมันก็จะเป็นแบบนูนๆแล้วก็จะเป็นแบบหน้าจอเห็นตรงนี้หน้าจอไหมมันก็จะประกบกับตัวฝาหลังนะครับที่จะเป็นอะไรวะมันเหมือนพลาสติกอะแต่คิดว่ามันน่าจะเป็นวัสดุโลหะนะครับแล้วก็ข้างหลังนี่เหมือนเป็นกระจกแต่จริงๆแล้วอะฟิลลิ่งเรามันเหมือนเป็นพวกอะคริลิกอะไรพวกนี้นะครับแต่สวยมากเดี๋ยวผมเช็ดก่อนวัสดุฝาหลังครับมันเป็นสีแบบเหลือมเม่าๆมากคือแบบสวยไม่รู้จะพูดยังไงอันนี้อวยเลยแล้วก็เป็นแบบเรียบทั้งอันนี้เลยจะไม่ได้มีเท็กเจอร์อะไรเข้ามาเกี่ยวข้องด้านหลังเยอะครับแต่จะเป็นสีที่ทำให้มันดูดีดูสวยแล้วก็แบรนด์ Realme เนี่ยจะแบบเหลือมเม่าๆแสบตาแวบๆอยู่ตรงนี้สแกนนิ้วมือที่โคตรเร็วมากถ้าเกิดคุณเคยใช้ Oppo Vivo สแกนเร็วยังไงตัวนี้สแกนเร็วอย่างนั้นเลยแล้วก็ซอฟต์แวร์การสแกนทำมาได้ค่อนข้างสมบูรณ์ยังไม่ค่อยมีปัญหาอะไรค่อนข้างแม่นยำขนาดใส่แว่นนะยังสแกนหน้ายังชัดแจ๋วเลยนะครับกล้องหลังเนี่ยมี2ตัวด้วยกันแล้วกล้องหลักเป็น f1.7 โอ้โหพระสงฆ์นะฮะดีมากๆเลยนะจุดนี้เลยจอดอีกตัวหนึ่งเป็นเซ็นเซอร์ depth 2ล้านพิกเซลตัวใหญ่นี่เป็น16ล้านพิกเซล f1.7 นะครับผมตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์แบบ face detection ด้วยก็คือว่าสามารถโฟกัสจับอัตโนมัติได้ค่อนข้างรวดเร็วนะครับข้างหลังก็จะเป็นโค้งๆหน่อยเดียวนะครับ
จับมือเข้ามือพอดีตัวนี้ทำให้จอใหญ่มากๆในตัวเครื่องที่ไม่ใหญ่เห็นไหมตัวเครื่องที่ไม่ใหญ่เลยนะครับซึ่งออกแบบมันค่อนข้างได้ดีมากด้านซ้ายมือจะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็มีรูเอาไว้จิ้มเข็มถาดซิมออกมาเดี๋ยวเราจะจิ้มกันให้ดูไปเอาเข็มจิ้มซิมไก่ซะเหลือเกินนะพี่น้องเราจะจิ้มกันออกมานะจุดนี้จึ๊กออกมาละฟลิปเป็นแบบทริปเปิลสล็อตนะครับสามารถใส่ได้2ซิมแบบนาโนและไมโคร SD card ได้ด้วยนะจุดนี้ถือว่าครบมากๆและตัวนี้นะครับยังรองรับ 4G Dual Standby เปลี่ยนสลับสับเปลี่ยนรวดเร็วว่องไวถ้าทำได้ให้ล้านหนึ่งทำได้เลย 4G 2ซิมมีประโยชน์ยังไงเวลาเราใช้โอนเงินโอนตังโอนอะไรงี้มีหลายบัญชีนะครับเราไม่ต้องไปสลับให้มันยุ่งยากเสียเวลานานไปไหนก็ใส่ซิมสมมติว่าพื้นที่นี้เราใช้ AS พื้นที่นี้เราใช้ True เราไปพื้นที่นี้เราก็สลับเป็น 4G ของ AS ตัวนี้สะดวกมากๆและก็มี Voice LTE มาทั้ง2ซิมนะครับซึ่งนี่คุณจะให้อะไรมาเยอะขนาดนี้มันให้มาค่อนข้างดีเท่านั้นยังไม่พอนะครับสำนันยังไม่พอเข้าไปที่ Wi-Fi กันก่อนนะครับ Wi-Fi นี่เป็น Dual Band มีให้ทั้ง 2.4 และ 5G เข้ามาให้แล้วจับ Wi-Fi ค่อนข้างดีด้วยนะครับแรงดีทีเดียวนะจ๊ะจุ๊บอ่ะตัวนี้ชิปประมวลผลอย่างที่บอกไปเป็น Snapdragon 660 AIE Android 8.1 Oreo 5 บาทอร่อยมากเลยทีเดียวนะจุดนี้ตัวนี้ RAM 4 ROM 64ซึ่งอันนี้เป็นตัวเดโมนะครับแต่การใช้งานจริงผมว่าก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันสักเท่าไหร่แบตเตอรี่นะครับ 3,500 มิลลิแอมป์รองรับการชาร์จไวแต่หัวชาร์จที่แถมมาในกล่องของเราเนี่ยมันไม่ได้ชาร์จเร็วนะจากการที่ทดลองนะชาร์จได้อยู่ก็5โวลต์ 2A นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะแต่ผมลองเอาไปใช้ Fast Charge ดูนะใช้แบบชาร์จเร็วสามารถชาร์จเต็มภายในเวลาไม่ถึง2ชั่วโมงนะครับครึ่งชั่วโมงได้ 36% 1ชั่วโมงได้ 70% แล้วอ่ะสำหรับตัวนี้เพราะว่าเล่นแบตหมดไปหลายรอบซะเหลือเกินติดเพราะว่าปล่อยบอดดีมากแบตมันค่อนข้างทนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จุดเด่นก็น่าจะประมาณนี้นะครับเอาล่ะสิ่งแรกเลยนะครับคือหน้าจอสวยใสนะครับวัยรุ่นชอบมากด้วยหน้าจอฟังปากนัชชาดีๆนะคะสวยมากในเรื่องราคานี้ผมว่าถ้าไม่เทียบ AMOLED ผมว่าสวยกว่า Redmi Note 6นิดหนึ่ง Redmi Note 6ก็จอสวยนะครับแต่ผมว่าตัวเนี้ยมันให้ความอิ่มสีที่แบบค่อนข้างดีมากเนี่ยดูตามกล้องเลยนะฮะผมไม่ได้ปรับอะไรทั้งสิ้นเลยนะเนี่ยหมดจอนี่ก็คือ UI ของมันเข้าไปดูในหน้าจอสิอนี่ครับคือหน้าจอนี่ค่าเริ่มต้นนะครับอันนี้โทนเย็นอันนี้โทนอุ่นเราก็เป็นค่าเริ่มต้นนะครับมีโหมดปกป้องในเวลากลางคืนเปิดใช้ตอนนี้แถมฟรีวันพรุ่งนี้เห็นไหมนี่ไงเราก็แสดงเป็นสีขาวดำมาไว้อ่านหนังสือก็ได้นะครับนี่เอาเป็นดำอย่างเดียวไม่เอาเป็นสีดีกว่าแล้วก็ปิดได้นะครับตัวนี้ก็เป็น Color OS เวอร์ชันใหม่ล่าสุดด้วยใช้งานแบบว่าผมปรับให้การใช้งานเนี่ยแบบว่าทัดอย่างนี้เอาปุ๊บเนี่ยออกมาอย่างนี้นะครับปุ๊บทัดอย่างนี้ไปเป็นหน้าโฮมทัดอย่างนี้คือแบ็คนะครับถ้าเราทัดงี้ค้างปุ๊บมันก็จะเป็น Recent App นี่เห็นไหมก็มันจะสมูทนะครับ Color OS มันจะเป็นสมูทมันไม่ใช่แบบแนวกระชากกุ๊กๆกากากนะฮะข้างๆนี้ครับมันจะมีฟังก์ชันเห็นไหมคล้ายๆของ Samsung ที่ใส่มาเนี่ยมันจะออกมาได้นะครับเป็นแอปทางลัดแล้วคุณก็จะไปปรับเอาว่าคุณจะเอา Facebook เอาอะไรขึ้นมานี่อะไรขึ้นมางี้ได้นะครับคุณก็บันทึกหน้าจอได้โดยปุ่มนี้ได้เลยเห็นไหม3 2 1นี่บันทึกหน้าจอปิดไปนะครับออกได้เหมือนกันนะครับ3นิ้วกี่หน้าจอคือคุณเล่น Oppo มายังไงอันนี้คือลูกเล่นเจสเจอร์หรืออะไรก็ประมาณนั้นเลยนะครับมันค่อนข้างจะเป็น UI ที่เฟรนลี่กับคนใช้ง่ายๆนะครับแล้วก็ตัวไอคอนเนี่ยค่อนข้างจะสวยคุณดูตามนี้เลยเห็นไหมไอคอนแต่ละตัวเนี่ยสวยงามสวยสดนะครับแล้วก็สีวอลเปเปอร์ทำมาให้ค่อนข้างดีผมอยากจะฝากอย่างนึงถึงผู้ผลิตมือถืออันนี้เราไม่ได้ในนามวิศวกรหรือนามการตลาดอะไรก็ตามแต่ในการรีวิวของเราแต่ละครั้งเนี่ยมือถือบางตัวมันจอสวยมากนะครับแต่บางครั้ง UI ที่มันให้มาหรือว่าตัวไอคอนมันมีการซีดมากแล้วก็ตัววอลเปเปอร์นี่ก็คือแบบเป็นสีที่แบบซีดแนวแบบสีใสๆซีดๆชมพูนมฟ้านมเป็นซีดแล้วมันก็จะซีดหมดเวลาลูกค้าที่ไปเล่นในช็อปเนี่ยพนักงานเขาไม่ได้เปลี่ยนหรอกครับมันมายังไงมันก็เป็นอย่างนั้นคือหน้าจอมันเป็นอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้ถูกปะอย่างแบรนด์บางตัวที่แบบไอคอนเซตหรือว่าอันนี้เซตพอเวลาเราไปเล่นลูกค้าไปเล่นทำไมหน้าจอมันไม่สวยแว็บแรกคือหน้าจอนี้สามารถเปิดใจให้คนแบบสนใจมือถือเครื่องนี้ได้นานขึ้นนะฉะนั้นการที่เอาวอลเปเปอร์หรืออะไรที่มันไม่ค่อยมีสีสันที่แบบดูแล้วน่าดึงดูดอ่ะมันก็จะทำให้คนไม่น่าเข้าไปเล่นนะครับอันนั้นคือจุดอีกอย่างนึงถ้าเกิดคนที่เล่นโทรศัพท์จริงๆจังๆเนี่ยเขาก็จะไปเปิด YouTube เปิดอะไรดูเนาะเพื่อจะให้รู้ว่าเฮ้ยสีจริงๆแล้วมันดีมั้ยเข้า
าก็จะไปดูใน YouTube เพราะว่าบางที UI มันทำมาไม่สวยแต่ตัวนี้ครับอย่างที่บอกครับ UI มันทำมาสวยเฮ้ยพี่มันมีแต่ข้อดีหลายคนอยากรู้ว่า Feeling Touch เป็นยังไงผมบอกเลยว่า Feeling Touch ตัวเนี้ยถ้าเทียบเรทราคาเดียวกันนะมันยังมีตัวที่ดีกว่านี้เยอะคือมันไม่แน่ใจว่าเป็นที่ฟิล์มติดมันหรือเปล่านะครับแต่ไม่ได้ว่ามันทัชแย่หรือว่าทัชหนืดนะเอาคุณดูตามมือผมมันก็ทัชปกติแหละแต่ว่ามันจะเหมือนหนืดที่ชั้นกระจกจอไอ้ทัชเนี่ยมันไม่ซีเรียสหรอกมันก็ไปลื่นๆอย่างนี้แต่ว่ามันจะมีปัญหาอย่างนึงที่ผมค่อนข้างจะหงุดหงิดก็คือเวลาเราพิมพ์อย่างนี้ฮะบางครั้งเราต้องลงน้ำหนักที่เยอะเกินไปปกติแล้วเวลาคนเราพิมพ์อ่ะถ้ามันเป็นฟินลิ่งทัชลื่นๆในเรทราคานี้อย่างเช่นจอซูเปอร์อัมโมเลดหรือพวก Redmi Note 6 Pro หรือแบรนด์ Moto อะไรพวกเนี้ยอะไรที่แบบรอมลื่นๆอย่างเงี้ยมันจะแบบแตะไปมันก็พุ่งแล้วนะฮะแต่นี่บางทีมันต้องแบบลงน้ำหนักเพราะว่าบางครั้งถ้าเราลงไม่เต็มมือจริงๆอย่างเงี้ยมันพิมพ์ไม่ติดตัวนึงคุณเข้าใจใช่มั้ยฟินลิ่งแต่ถ้าเกิดคนที่แบบจงใจที่จะพิมพ์อย่างเงี้ยมันจะไม่ใช่ปัญหาสำหรับเขาเลยอันนี้เราพูดในเชิงที่จะต้องบอกให้คุณวิเคราะห์ว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนที่เล่นฟิลลิ่งเหมือนเราคือแบบคุณต้องแตะคุยงานแบบเร็วๆแล้วคุณไม่ลงสัมผัสมือเต็มๆเนี่ยมันอาจจะมีบางคำที่ไม่ติดแต่ถามว่าทัชมันแย่มั้ยไม่แย่ครับเป็นเกณฑ์ปกติของเรทราคานี้แต่ถามว่ามันดีเท่าคนอื่นมั้ยไม่ผมให้5คะแนน10คะแนนนี้ไม่ต้องบอกว่าแบรนด์ไหนไม่ต้องบอกว่าชั้นจออะไรอันนี้ผมให้5คะแนน5คะแนนไม่ใช่ว่ามันแย่นะครับ5คะแนนนี่คือเกณฑ์ปกติเลยแต่ถ้าเกิดคนที่เคยเล่นทัชเร็วๆมาแบบ 6-7 คะแนนอย่างเงี้ยแบบ IPS ที่มันทัชเร็วๆหน่อยมันก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะต้องลงน้ำหนักอีกนิดนึงแต่การทัดอย่างนี้ไม่มีปัญหาคือเราพูดยังไงให้มันเข้าใจไปลองเล่นในช็อปในช็อปมันจะมีไหมเนี่ยเอาเป็นว่ามันเล่นได้แต่ถ้าเกิดคนที่จะพิมพ์แบบรัวๆครับคุณต้องแบบเน้นน้ำหนักมือนิดหน่อยและเดี๋ยวผมจะแกะฟิล์มตรงนี้เลยเพราะว่าไม่รู้ว่ามันเป็นที่ฟิล์มหรือเป็นที่อะไรกันแน่นะครับเรื่องจอสีสันเนี่ยไม่ห่วงอยู่แล้วครับแต่การแบบพิมพ์มันยังขัดใจผมนิดหน่อยแต่ว่าที่ผมใช้มามันก็ไม่อะไรมากนะแกะฟิล์มแม่งเลยฟิล์มมันจะเป็นกึ่งกระจกนะครับมันจะนั้นหนาแข็งๆหน่อยเดี๋ยวเราแกะออกนี่เห็นไหมลอกออกครับใสกว่าเดิมเยอะไม่ใสลงเกินไปป่ะวะ เขาตื่นกันมาแล้วตอนนี้เผลอๆพรุ่งนี้ตื่นไปโดนกระทืบดูจอเนี่ยแกะฟิล์มหมอบแม่งใสกว่าเดิมไอ้เดิมก็ใสอยู่แล้วคือจอมันสวยมากครับผมว่ามันทัดดีกว่าเดิมนะเดี๋ยวเช็ดก่อนเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมทัดเล่นยังไงอีก 2-3 วันอะรอให้จอมันลื่นก่อนเพราะตอนนี้มันยังมีคราบกาวของฟิล์มเดี๋ยวผมเม้นด้านล่างว่าฟิลลิ่งทัดเป็นไงนี่คือคนต้องอยากรู้แต่ถ้าคนไม่ซีเรียสเรื่องฟิลลิ่งทัดคือทัดเร็วปกติแล้วอะคุณไม่ต้องซีเรียสเลยคุณซื้อได้เลยนะครับเพราะมันลื่นอยู่แล้วเห็นไหมนี่มันลื่นอยู่แล้วนะครับฟิลลิ่งทัดดีแล้วแต่ผมว่ามันน่าจะเป็นที่ฟิล์มนะมันมีความที่แบบหนาและเหนียวกับกาวอยู่น่าจะเป็นที่ฟิล์มนะครับเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่ามันโอเคขึ้นเยอะโอเคไหมเดี๋ยวเราจะพิมพ์บอกอีกทีนึงนะครับโอเคก็ประมาณนี้พวกเจสเจอร์อะไรพวกนี้นะครับอ่ะให้ดูเมนูเนี่ยสแกนใบหน้าเร็วมากเดี๋ยวทำให้ดูอันนี้ผมเอาจ้องหน้าเลยนะใส่แว่นด้วยนะปุ๊บเร็วมากนะถ้าเกิดเราถอดแว่นดูนะเดี๋ยวถอดแว่นนะเห็นไหมมันแทบจะไม่เห็นจอล็อกเลยปุ๊บเนี่ยอ่ะถ้ามองตรงๆครับเนี่ยคือกดปลดล็อกปุ๊บมันก็ไปเลยครับเนี่ยคือเร็วมากเร็วเกินอ่ะอันเนี้ยเร็วมากอ่ะเดี๋ยวลองสแกนนิ้วครับ1 2ปุ๊บสแกนก็โคตรเร็วคือแตะปุ๊บก็คือติดเลยเอาเป็นว่าสแกนหน้าสแกนนี้สแกนนี้สแกนนิ้วไวโคตรนะครับคุณเคยเล่น Oppo เคยเล่นแบรนด์ที่มันสแกนเร็วไวๆยังไงก็ตัวนี้ก็อย่างนั้นนะครับประมาณนั้นแหละประการราชนี้แหละทีนี้เรามาลองดู YouTube แล้วก็ฟังเสียงลำโพงลำโพงผมว่ามันเสียงมันเฉยๆไปว่ะตอนแรกนะครับที่ได้รับมาคือเสียงเฉยไปพอเล่นได้เป็นอาทิตย์นึงเนี่ยรู้สึกมันโอเคขึ้นแต่ก็ไม่ได้ว่าสู้กับแบรนด์ที่มันเน้นลำโพงในเรทราคานี้ได้นะมันก็คือฟังใช้ได้อ่ะ7คะแนนอ่ะเดี๋ยวเราเปิดละลอยกระทงอ่ะจอเนี่ยยอมรับเลยว่าสวยนี่ผมจะพูดย้ำนะครับเพราะจอมันสวยจริงๆในเรทราคานี้เฮ้ยลำโพงก็ดีนะเนี่ยติ่งมันบดบางแค่นิดเดียวนะครับผมว่ามันเปิดดังไปเนี่ยมันจะได้ยินเสียงแบบมันตื้อๆอ่ะคือเสียงมันไม่ดีอ่ะคนบ้าอะไรนอนข้างซ่วมแม่งยังร้องคือถ้าเราเปิดในเรทประมาณเนี้ยมันยังรับได้นะเนี่ยรับได้ครับแต่ถ้าเปิดดังเส
เสียงมันไม่แตกหรอกแต่มันแบบเตื้อๆตึกประมาณนี้มันเหมือนมันไปชนอะไรสักอย่างนึงนะครับลำโพงก็อยู่ตรงนี้ซึ่งข้อเสียของมันเลยก็คือเวลาเราเล่นเกมครับแม่งปิดเต็มๆบางคนบอกพี่ก็เอียงเครื่องสิครับพี่เอียงอย่างนี้แล้วลำโพงอ่ะมันก็จะไม่ติดแบบนี้ไงพี่คือจะบอกว่าคนมันไม่ถนัดเว้ยคือคนมันถนัดเล่นเกมด้านไหนยังไงมันจะถนัดด้านนั้นใครเป็นแบบผมยกมือขึ้นนะครับมันจะเล่นอย่างนี้มันต้องเป็นอย่างนี้คือบางคนน่ะบอกให้กลับแล้วยังไงอ่ะกูเล่นไม่ถนัดคือความถนัดเรามันอยู่ตรงตูดเว้ยยังไงก็ไม่รู้อ่ะแต่ความถนัดผมอยู่ตรงตูดยังไงก็แล้วแต่ต้องเล่นตูดเฮ้ยเล่นตรงท้ายมันเนี่ยมันจะถนัดกว่าเนี่ยอันเงี้ยเหมือนมันไม่ถนัดคือเข้าใจปะวะคนมันไม่ถนัดมันก็ไม่ถนัดปะวะถึงจะมีวิธีแก้แต่คนไม่ถนัดปะวะเออหรือจะเอาอ่ะยังนะครับไปหาเรื่องคนดูเฉยเลยมันก็เป็นอย่างเงี้ยคุณมันไม่ถนัดครับถ้าเล่นก็บังแน่นอนครับลำโพงนี่คือจุดพิจารณาจุดแรกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณต่อหูฟังมันไม่โดนเห็นไหมหูฟังมันไม่โดนเลยครับเป็นอย่างนี้เลยนะฮะแล้วถ้าเกิดคุณจะแคสเกมหรือพูดกับคนในเกมคุณก็ขยับมือเรามานิดนึงพูดได้อยู่นะครับแต่ว่าก็ระวังไมค์บิดปิดไมค์นิดหน่อยถ้าปิดไมค์เสียงคุณอื้อทันทีแล้วก็ด้านบนมีอีกไมค์ตัวที่หนึ่งตัวที่สองนะครับได้เลยนะจ๊ะจุดนี้ประมาณนี้นะครับเมื่อกี้ให้ดูแอนตู้ๆอย่างว่าเฮ้ยเรารีวิวยังไงว่าไม่เป็นเรื่องเป็นราวอ่ะแอนตู้ๆนะครับแล้วก็คะแนนเนี่ยเยอะมากเดี๋ยวไปดูดีเทลเรื่องของMy Device กันเลยนะครับนี่ 8.1 ตัวนี้ตัวรอมเยอะนะครับผมกล้องหน้า16ล้านพิกเซล F2.0 อ่ะดูเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์ถือว่ามาให้ครบๆนะครับราคานี้นะครับเซ็นเซอร์ก็ครบอะไรก็คือดูดีมากแล้วก็อีกอย่างนึงเดี๋ยวเราจะมาทดลองกล้องนะครับหลายคนอยากรู้มากๆว่ากล้องนี้เป็นยังไงผมบอกได้เลยว่าสุดติ่งกระทิงเปียวนี่คือเมนูหน้าตาเมนูกล้องก็เหมือน Oppo กันเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวเรามาดูปุ๊บสิ่งหนึ่งที่ผมว่ามันไม่โอเคก็คือโหมด AI ครับมันประมวลผลจนหน้าคุณเป็นอย่างนี้ครับคือผมลองถ่ายหลายทีแล้วนะมันเป็นอย่างเงี้ยคือมันรายละเอียดมันรู้สึกว่าเกลี่ยไม่เนียนเท่าไหร่ยิ่งถ้าเป็นแบบมีแสงเข้ามาหน้าเลนอย่างเงี้ยก็เป็นอย่างที่เห็นเลยนะครับฉะนั้นผมจะไม่เปิดตัวบิวตี้เลยครับคือปิดอย่างนี้เลยเน้นความคมชัดใช้ระดับหนึ่งยังโอเคเนี่ยระดับหนึ่งกล้องถามว่าดีไหมในเรทนี้ผมให้9คือดีมากนะครับสีสันเนี่ยไม่ดรอปไม่อะไรเลยนะครับแล้วก็คมชัดอันเนี้ยถ้าจะให้ AI ประมวลผลคุณต้องอยู่ในแสงที่แบบว่าเหมาะแก่การถ่ายภาพอย่าไปย้อนอย่าไปอะไรมันนะครับไม่งั้นมันจะแบบมันคำนวณจะเป็นเละๆไปซึ่งจริงๆแล้วเรทราคานี้ก็ไม่ควรจะคาดหวังมากกว่านี้นะครับอันนี้พูดให้ฟังอันนี้กล้องสดครับก็จะมีเห็นรอยเห็นเลยกล้องถือว่าคุณภาพดีมากๆนะครับแล้วก็การใช้ถ่ายรูปคนน่ะไหนวะเนี่ยหน้าเบอร์เนี่ยเอฟเฟคลึกดูครับเนียนไหมล่ะเฮ้ยเครื่องแรงด้วยกล้องแม่งสวยด้วยคือถ้าเกิดคุณอยากได้กล้องแบบสวยประมาณ Oppo แล้วได้เครื่องแรงประมาณ Xiaomi คุณเล่น Realme นี่ก่อนคุณก็จะได้แบบนี้แหละนะครับแล้วก็นี่มีแฟนหน้าให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเปิดแฟนหน้าเลยเปิดปุ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้ครับปุ๊บก็จะฟุ้งๆไปเลยนะครับประมาณนี้แล้วก็วิดีโอได้ 1080p นะครับก็พอใช้ได้นะครับวิดีโอมันก็จะแบบเหนื่อยๆอ่ะมันจะเหนื่อยๆมันถ้าไลฟ์ขายของอ่ะได้แบบอยู่กับที่อ่ะได้เลยนะครับเพราะว่ากล้อง Oppo มันจะดีเทคหน้าให้เราสว่างเสมอเดี๋ยวเราจะลองดูนะเนี่ยเห็นมั้ยคือหน้าเราไม่ว่าจะย้อนแสงหรืออะไรมันจะดีเทคหน้าให้สว่างครับฉากหลังเป็นยังไงช่างมันเอาหน้าเราสว่างไว้ก่อนแล้วก็กล้องหน้าเนี่ยวิดีโอมันสามารถที่จะแตะวัดแสงได้เห็นไหมเนี่ยแตะสีดำมันก็จะพุ่งไปขาวเนี่ยแล้วก็ชดเชยแสงได้เลยเฮ้ยไอ้นี่คือ 6,000 นะเว้ยแม่งชดเชยแสงได้ใครจะว่าอวยช่างแม่งคือแม่งอันนี้คือดีต้องบอกดีนะครับถ้าดีแล้วบอกไม่ดีอ่ะมันก็ไปทำร้ายคนที่จะซื้อเข้าใจปะกล้องหลังครับถ่ายรูปปั๊บกล้องหลังเนี่ยมันจะมีข้อพิจารณาอยู่ตรงที่เวลาถ่ายตอนที่แสงน้อยนะครับมันจะเละคือบางครั้งเวลายกขึ้นใช่ไหมอันไหนที่มันเป็นแสงน้อยมันก็จะโดนเร่งให้สว่างเหมือนกับมันคำนวณแล้วพวกสปีดชัตเตอร์อะไรเนี่ยคือมือมันต้องนิ่งด้วยนะครับไม่งั้นภาพมันจะเบลอเดี๋ยวเราเอาตัวอย่างภาพขึ้นมามันจะเบลอนะครับแต่ว่าภาพถามว่าโดยรวมมันสวยไหมสวยแต่เบลอไหมเบลอคือตอนเช้าผมไม่เถียงเลยคือมันดีมากภาพถ่ายตอนเช้าอ่ะเดี๋ยวให้ดูตอนเช้าทีละรูปเลยนะเนี่ยผมไปถ่ายมาสีก็ตรงด้วยนะครับสีตรงนี่ไม่พอแถมจอแม่งตรงอีกผมไม่รู้ว่าจอมันตรงหรือจอมันตรงแต่ผมถ่ายมาแล้วดูตาเราดูของอ่ะตรงกับที่จอไม่รู้ว่าจอหรือกล้องตรงเดี๋ยวขึ้นที่จอข้างๆเนี่ยเดี๋ยวจะรู้ว่าตรงไม่ตรงเนาะโอเคไหมเนี่ยไปถ่ายมาอันเนี้ยไปถ่ายมาเลยคือสีมันไม่เพี้ยนนอกจากว่าเราใช้แบบนี้ครับสีมันจะเพี้ยน
กล้องนี้ใช่ไหมมันจะมีตัวอีกตัวนึงคือทำเดฟใช่ป่ะพอเรากดคูณ2เข้าไปปุ๊บเนี่ยถ้าเป็นแบบสีอะไรพวกเนี้ยมันจะเพี้ยนเลยแบบไปถ่ายดอกไม้มันจะเพี้ยนเดี๋ยวให้ดูนะครับตัวนี้สามารถถ่ายได้ในระยะ10เซนติเมตรใกล้สุดนะครับแต่ถ้าจะคุณจะเอาใกล้กว่านั้นให้คุณทำแบบนี้นะครับแล้วก็กดคูณ2เข้าไปเนี่ยเห็นไหมมันก็จะใกล้มันก็จะแม่นมันก็จะคุมแบบนี้ใกล้ไหมล่ะนะครับใกล้กว่านี้ก็จูบปากเลยดีกว่าอ่ะไม่ใช่คนละเรื่องอ่ะเรามาดูรูปภาพกันนะครับนี่คือรูปภาพที่เราไปถ่ายมาถ่ายชุดสีน้ำตรงน้ำตาลตรงดีเลยไม่รู้ว่าเป็นที่จอหรือกล้องฟังดีๆก่อนนะไม่รู้ว่าเป็นที่จอหรือกล้องแต่วันนี้ผมไปยืนเล็งมาเนี่ยสีพวกนี้มันก็โดนเล็งทำมาให้มันสวยแค่มันเคลียร์แหละแต่เวลาเราดูแบบจริงอ่ะมันไม่ได้ห่างจากตัวแบบจริงเท่าไหร่คือมันค่อนข้างที่จะไม่เพี้ยนโอเคใช่ไหมอันนี้คือถ่ายตอนเช้านะครับดีเทลก็พอได้อยู่นะครับพอได้อยู่นี่เนี่ยสีสวยเลยนะครับรูปอย่างเงี้ยผมไม่รู้นะเดี๋ยวผมเอารูปขึ้นมาทางฝั่งนี้แล้วกันเนาะว่ามันเป็นยังไงอ่ะเนี่ยรูปตอนเช้าไม่เถียงเลยตอนเช้านี่9เต็มเลยนะครับตอนมืดเนี่ยมันถ่ายสว่างอยู่ก็จริงแต่ผมว่าน่าจะปรับปรุงในโหมดให้มันคมชัดอันนี้คือมือนิ่งมันจะเป็นอย่างงี้เว้ยนี่คือถ่ายแสงน้อยนะครับส้มตำคือแม่งแบบคมนี่คือแสงน้อยนะครับเนี่ยคือมือนิ่งนะฮะเดี๋ยวเราให้ดูแบบเพื่อนถ่ายเพื่อนถ่ายนี่ไม่รู้เอาเท้าถ่ายหรือเอาอะไรถ่ายมันเบลออันเนี้ยดูมันเบลอนี่เห็นไหมฮะมันจะแบบแตกๆเนี่ยเห็นปะมันจะไม่คมชัดเห็นไหมเนี่ยรายละเอียดมันหายแต่บางรูปครับเห็นไหมรูปเนี้ยมันจะชัดเห็นไหมสมมุติว่าเรายกกล้องขึ้นมาครับแล้วมันคำนวณแล้วมันปรับให้มันสว่างปุ๊บเนี่ยเราต้องมือนิ่งชะงักนึงอ่ะเราถ่ายไม่งั้นมันจะเบลอนี่คือข้อพิจารณาครับเพราะว่าชัตเตอร์มันไม่ได้เร็วอะไรแบบขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเรายอมมือนิ่งถ่ายมามันก็จะเป็นรูปที่แบบสวยงามแบบนี้นะครับรายละเอียดก็น้อยรายละเอียดก็เละๆบ้างก็ธรรมดาเลยราคานี้ครับแต่ผมว่าโดยรวมมันให้มาดีแล้วนี่ก็ถ่ายโหมดพอร์ตเทรตตอนเช้าครับถือว่าสวยมากๆถ่ายคนได้สวยมากๆทีเดียวรุ่นนี้นะครับแต่เราไปถ่ายดอกไม้ถ่ายอะไรมันจะสีเพี้ยนนะถ้าเกิดเราใช้เลนส์อีกตัวนึงอันนี้มันก็จะมีโหมดสติ๊กเกอร์ให้มาเล่นแบบไม่เครียดนะครับแล้วก็โหมดสติ๊กเกอร์ของมันเนี่ยมันเล่นได้ไม่เบื่อเลยเนี่ยภาพตอนเช้าเนี่ยอันเนี้ยเบอร์หลังนะครับก็ใช้ได้นะฮะใช้ได้แต่สีสันเนี่ยโทนออปโป้ชัดๆเลยนี่ครับเห็นไหมอันนี้ย้อนแสงนะฮะนี่ผมว่ามันพอละตอนแรกคิดกับตั้มนะตอนได้เครื่องมาประมาณ 8-9,000 เลยแหละเพราะว่าสเปคไม่ให้อะไรนี้แต่ที่ไหนได้แม่ง 6,000 แล้วกล้องแม่งแบบมันโอเคอยู่นะมันโอเคเลยแหละนะหรือว่าอันนี้คือขนาดเครื่องเดโมเดี๋ยวว่าตัวเครื่องจริงอ่ะมันจะพัฒนาอะไรไปแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีนึงเนาะเดี๋ยวเรามาดูกล้องหน้าครับมันจะมีโหมดสติ๊กเกอร์นะฮะตรงนี้ซึ่งมันเยอะสุดๆนะครับสามารถโหลดได้นะเยอะแยะเลยนี่ก็คือเป็นลูกเล่นมันไม่ใช่ทำมาแบบเพียวๆแล้วแรงๆอย่างเดียวแต่มันมีลูกเล่นมันมีเขาเรียกว่าประสบการณ์การใช้งานมากขึ้นแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยมันจะโดนเร่งเนี่ยเรากดบันทึกได้นะกดค้างไว้มันก็จะบันทึกพอก็เป็นวิดีโอของเรานะฮะมันก็จะทำให้เราฟุ้งฟิ้งขึ้นปิดแฟลชก่อนแฟลชมันแสบตาซะเหลือเกินไอ้สองก็ถือว่าเราเข้าสู่การคิดขู่ได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับปรับได้คุณจะปรับอะไรอ่ะปรับ AI ปิด AI ก็ได้นะหรือจะปรับโทนสีอย่างเงี้ยมันปรับมาให้มะนาวเนี่ยสวยแล้วนะครับประมาณนี้กล้องดีทีเดียวแต่ตอนกลางคืนผมอยากให้ปรับปรุงนิดนึงตอนชัตเตอร์ถ้ามันเร็วกว่านี้มันจะดีวิดีโอก็เกณฑ์ทั่วไปของมือถือที่เน้นสเปคก็ไม่ได้ดีมากนะ 5-6 คะแนนแค่นั้นพอนะครับถ้ายิ่งเป็นตอนกลางคืนนี่ก็ประมาณนั้นตอนเช้าใช้ได้อยู่แต่ตอนกลางคืนจะมีหนืดแล้วก็มีแบบดีเทลแตกเป็นธรรมดาของราคานี้มันคุ้มแล้วโว้ยก็แบตเตอรี่ของเจ้านี่ผมว่าอยู่ได้วันหนึ่งเลยนะครับค่อนข้างดีแต่ไม่ได้ว่าอึดมากใช้ได้เลยแล้วก็จัดการความร้อนดีไหมต้องบอกว่าผมเล่น Ragnarok M จาก 100% จนหมดเนี่ยทุกวันคือเปิดตีบอร์ดทิ้งไว้แล้วก็ตีแล้วก็ไปตีเล่นเองบ้างตีบ้างครับก็ไม่เห็นมันจะเป็นอะไรนะคือเปิดจนมันหมดอ่ะจาก 100% หมดทุกวันชาร์จเล่นชาร์จเล่นอยู่อย่างเงี้ยพอจนเปลี่ยนเป็นไนท์แล้วอ่ะคิดดูดิประมาณนี้ผมว่ามันก็ใช้ได้แหละแล้วอย่างนึงครับเรทราคานี้เรทราคาเดียวกันครับเป็นเจเนอเรชั่นใหม่ที่ออกมาและสามารถเล่น RV ได้60เฟรมเรทแล้วก็คุณจะซื้อไปแคสเกมก็สามารถทำได้แต่ต้องอะแดปต์เอฟเฟคเฟรมเรทอะไรกันหน่อยนะประมาณนี้นะครับสเปคค่อนข้างแรงทีเดียวแล้วก็ตัวนี้มันจะมีเกมนะครับมันจะมีโหมดแบบเพิ่มการบูตของเกมอะไรพวกเนี้ยครับจะมีจัดเนี่ย ROV อะไรพวกนี้ก็ทำให้สามารถเล่นเกมแล้วเขาเรียกว่าอะไรอะไปจำกัดพวกแอปพวกอะไรไม่ให้มันกินทรัพยากรแข่งกับเกมอะคือจริงๆแอปพวกนี้มันก็ทำนองนี้อยู่แล้วนะครับก็มีมาให้แล้วก็มีการกวนการอะไรประมาณนี้นะครับก็จะส่งฮอไปไล่ยิงอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวนี่พูดเล่นสรุป Realme 2 Pro นะครับอันดับแรกเลยสเปคค่อนข้างคุ้มมากเป็น Snapdragon 660เป็นจอแบบใหม่และติ่งไม่กวนด้วยติ่งมันมีอยู่แค่นี้มันไม่ค่อยกว
วนเราติ่งมันมีนิดเดียวนะครับจอแบบใหญ่เต็มตาดีไซน์สวยเพราะว่าขอบเครื่องมันก็ทำมาบางซะเหลือเกินแล้วก็ด้านหลังจะเป็นแบบเงาวิบวับเหลืองเมาๆไปเลยนะจุดๆนี้สเปคจัดเต็มกล้องหลัง F1.7 กล้องหน้า F2.0 16ล้านทั้งคู่แบตก็ใช้ได้วันหนึ่งตัวนี้รองรับ 4G Dual Standby และรองรับ Voice LTE กันด้วยนะจุดนี้นะครับทุกอย่างนะครับ UI อะไรเหมือน Oppo แล้วก็เป็นมือถือที่ค่อนข้างจะใช้ดีตอนแรกผมไม่คิดว่าได้ราคานี้ตอนที่ได้เครื่องมาเขาไม่บอกราคาไงพอมาเปิดราคาที่ตั้มมันพรีวิวไปเห็นปะมันบอกว่าราคาไม่รู้น่าจะเปิดประมาณ10,000ก็คือฟีลลิ่งแรกจับแม่งก็คิดว่าเครื่องแพงอ่ะเข้าใจใช่ไหมเออแล้วก็จุดพิจารณาคือฟิล์มที่มันให้มามันเหนียวเกินไปวะประมาณนี้นะครับคุณต้องไปหาฟิล์มติดใหม่อ่ะมันทัดดีกว่าเดิมแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องของกล้องในตอนกลางคืนอยากให้มันแบบหยุดภาพได้ไวกว่านี้หน่อยเพราะบางทีมันสว่างขึ้นก็จริงแต่แบบมันเละบางภาพก็มีคือบางภาพมันก็ใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็ตัวกล้องถ้าใช้เลนส์ซูมในการถ่ายดอกไม้ถ่ายอะไรมันอาจจะมีสีเพี้ยนไปบ้างนะครับสีแบบเพี้ยนจากชมพูเป็นม่วงนี่ก็มีนะครับไปเลยแต่ส่วนมากคนไม่ได้ถ่ายใกล้ๆขนาดนั้นหรอกอันนี้ผมไปลองเทสประสิทธิภาพมันดูเนาะการสแกนหน้าสแกนอะไรรวดเร็วมากนะครับเร็วสุดๆเลยแล้วก็ตัวนี้น่าจะขายแค่ออนไลน์เท่านั้นแหละจุดอีกที่จะนายจุดหนึ่งนะครับเรื่องของศูนย์เดี๋ยวเราไปสอบถามมายังไงเราจะคอมเมนต์ข้างใต้ให้นะครับแล้วก็ตัวนี้ข้างหลังมันเป็นรอยนิ้วมือโคตรจะง่ายมากต้องเช็ดบ่อยๆแต่เราใส่เคสก็ถือว่าจบป้องกันทุกทางนะครับสวยดีเคสนะครับประมาณนี้ยังไงมันก็เป็นมือถือที่คุ้มอยู่ดีแหละนะครับถูกแล้วก็ยังคุ้มด้วยมันก็จะมีเรื่องของอะไรที่ไม่ครอบคลุมอ่ะการซื้อการขายศูนย์บริการอะไรพวกเนี้ยอันนี้รอดูอีกระยะยาวเราไม่สามารถที่จะบอกคุณได้หรอกวันไหนคุณใช้คุณมาด่าเราตามหลังอ่ะคือเราบอกไม่ได้เราบอกได้แค่ตอนนี้เราได้มารีวิวแล้วเรารีวิวว่าเครื่องเนี้ยมันดียังไงส่วนจะอัปเดตไม่อัปเดตยังไงอ่ะไปตามเอาอีกทีนึงเราไม่สามารถบอกอะไรคุณได้ทุกอย่างคุณเข้าใจใช่ไหมเราบอกแค่ว่าตอนนี้เราได้มาแล้วเราเล่นเป็นยังไงแค่นั้นเองนะครับเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเราต้องใช้สมองพินิจพิเคราะห์แล้วไปลองเล่นหรือลองวิเคราะห์ดูว่าเฮ้ยไลฟ์สไตล์เราเหมาะกับแบบนี้นะเราซื้อมานะครับและอีกอย่างหนึ่งอย่าคาดหวังอะไรที่มันมากเกินไปอันนี้มันแค่เลท 6,000 มันทำมาได้แค่นี้มันก็คุ้มจะตายชักกระเดวกระเดวอยู่แล้วผมว่าแค่นี้ก็ขายดีแล้วนะครับสำหรับ Realme 2 Pro สำหรับตัวผมนะผมว่าค่อนข้างประทับใจแต่ตอนแรกที่ได้ฟิล์มไอ้นี่มาผมว่ามันเหนื่อยๆไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ตอนแรกแต่ตอนนี้รู้สึกว่าดูดีขึ้นเยอะวันนี้ไปละนะกินข้าวเหนียวเยอะง่วงนอนซะเหลือเกินต่อดี